การประยุทธ์สองคือร่างรัฐธรรมนูญใหม่และก็สามคือปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แต่ในวันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาได้แถลงผ่านทีวีเมื่อทุ่มหนึ่งว่าขอให้ถอยคนละก้าวราษฎรที่มาชุมนุมติดต่อกันทุกวันนั้นเรามาชุมนุมตั้งแต่เวลาเย็นจนถึงสองทุ่มหมดทุกวันแต่วันนี้เราจะต้องชุมนุมยาวกว่าเดิมเนื่องจากไม่มีการอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรและมีตำรวจมาตั้งแนวป้องกันพวกเราดังนั้นถ้าราษฎรจะถอยเรามีเงื่อนไขแค่2ข้อเราจะถอย19เมื่อประยุทธ์จันทร์โอชาออกจากตำแหน่งส่วนข้อ2นั้นต้องยุติการดำเนินคดีกับเพื่อนๆของเราและประชาชนทุกคนดังนั้นวันนี้เราจึงมีหนังสือมาถึงประยุทธ์จันทร์โอชาถึงสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลวันที่21ตุลาคม2563เรื่องขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเรียนประชาชนตามที่ข้าพเจ้าประยุทธ์จันทร์โอชาได้ใช้อำนาจบาดใจซื้อสิทธิ์ขายเสียงบังคับขู่เข็นร่างรัฐธรรมนูญโจรต่อรองผลประโยชน์และตำแหน่งหน้าที่และใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นข้ออ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นเพื่อเป็นการรักษาซึ่งเกียรติยศของตระกูลเกียรติยศของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกียรติยศของประเทศชาติและแสดงถึงความเคารพต่อประชาชนผู้ถือครองอำนาจอธิปไตยข้าพเจ้านายประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจึงขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ส่งตัวแทนมารับหนังสือจากพวกเราอย่าไปเผานะครับให้ประยุทธ์ด้วยก็คือรองเลขานายกแล้วก็ผู้ชาการตำรวจนครบาลเราไม่มีหนังสืออะไรจะยื่นให้ประยุทธ์จันทร์โอชานอกจากหนังสือแล้วดังนั้นวันนี้เราอยากจะขอคำมั่นจากตัวแทนที่มารับหนังสือว่าหนังสือลาออกนี้จะถึงมือประยุทธ์จันทร์โอชาโดยตรงขอรับปากแล้วครับพี่น้องประชาชนมา